โอเคต้องบอกว่าช่วงนี้กระแส intermittent fasting มาแรงจริงนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยคำถามเต็ม inbox เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เป็น tips and trick นะฮะแล้วก็ตอบคำถามเล็กๆน้อยๆจากที่ได้รับ inbox มานะครับ tips แรกนะครับ tips แรกก็คือเรื่องเก่าเล่าใหม่นะครับผมยังคิดว่า apple cider vinegar เนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าใครที่ทำฟาสติ้งแล้วก็เราต้องกินมื้อใหญ่ๆในไทม์เฟรมช่วงนั้นนะครับผมแนะนำนะครับตบ apple cider vinegar หรือโยเกิร์ตอะไรก็ได้นะครับเข้าไปสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะช่วยย่อย อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะได้ make sure เข้าไปอีกว่าเราเบิร์น everything off bill everything off นะครับสองน้องถามว่าน้องในเพจนะครับถามเข้ามาว่าเราทำ intermittent fasting เนี่ยติดต่อกันได้ไหมนานๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันคือไดเอทหนึ่งนั่นเองนะครับมันคือวิธีการรับประทานอาหารอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับมันไม่ใช่อะไรที่ผิดแปลกลองคิดดีๆนะครับลองคิดดีๆตามร้อยพันปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปสมัยดึกดำบรรพ์นะครับไม่มีใครสั่งให้เรากิน3มื้อนะครับไม่มีนะฮะไม่มีใครสั่งให้เรากิน6มื้อไม่มีใครสั่งให้เรากิน8มื้อคือมันไม่ใช่ว่าต้องกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับเป็นปกติอันนี้ไม่ใช่ default นะครับมันไม่มี standard แรกมาอยู่แล้วนะครับคุณกิน according to your lifestyle อยู่แล้วนะครับที่ผมก็จะแนะนำว่าเราก็อย่าไปคือพอเราหลุดจากกรอบเราใช้ fasting เนี่ยในการหลุดจากกรอบเดิมๆจากการกิน3มื้อจากการกิน8มื้อ6มื้ออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราอย่าเข้าไปอยู่ในกรอบใหม่นะครับเราต้องมีความ flexible กับตัวเองอย่างเช่นเฮ้ยเราทำ fasting มา5วัน6วันวันนี้ปุ๊บรวมญาตินะครับญาติเขากินกันเวลานี้เราก็กินตามเขาแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้อง fasting ตลอดเวลานะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบใหม่หลุดจากกรอบเดิมมาอยู่ในกรอบใหม่นะครับmind blow นะครับคิดดีๆก็จะได้ใช้ชีวิตปกติเราก็คือการทำไลฟ์สไตล์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับญาติๆรวมญาติก็ทานไปกับเขานะครับมีความสุขเฮฮาทุกคนก็อยู่ในสภาพสังคมที่โอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นคำถามสั้นๆแล้วก็ทิปส์นะฮะเล็กๆนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายคือFasting มีข้อเสียไหมนะครับข้อเสียก็คืออาจจะช่วงแรกๆเป็นช่วงการปรับตัวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายไลฟ์สไตล์จะบอกเราเองว่าเราเหมาะกับการทำ Fasting ไหมนะบางคน Genetically นะครับด้วยพันธุกรรมอยู่แล้วไม่เหมาะกับอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยหน้าที่การงานนะครับก็หวังว่าทิปจากเรนนี่จะช่วยหลายๆคนได้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ